ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวรถึงตอนแม่นานลำเคสิ้นสวยสักคืนเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางลำเข็นลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพออยู่ปอทอมอสัตว์ปอเพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเหนื่อยขอส่งรายเดือนมารอคงพอให้แม่สบายหาสิ้นสื่อใหม่ถูกใจซื้อมาใช้ไปอาหารอร่อยถูกปากแม่อย่าห้ามใจงานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้เก็บแรงไว้ก่อนลูกชายในวันที่กลับคืนมาลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบั่นทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดนาลูกเสียไปบ่เสียได้ดอกนะแม่จ๋าขอเพียงวันลูกคืนมาได้เห็นแม่มีสุขใจวันนี้ลูกเห็นสำเร็จแล้วเด้อแม่พ่อลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบั่นทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดนาลูกเสียไปบ่เสียได้ดอกนะแม่จ๋าขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้แม่มีขอบคุณครับผมขอบคุณครับมื้อนี้ลูกอยากสิบอกว่าลูกเฮ็ดได้แล้วสามารถเป็นลูกที่อายุ25ปีใส่ดีให้พ่อให้แม่อายุ25ปีใช้นี่ให้พ่อให้แม่เลี้ยงพ่อแม่ได้สามารถทับทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อกับแม่สบายและมีความสุขในบ้านปลายชีวิตอายุ25ปีสามารถทําให้น้องชายได้มีเงินไปโรงเรียนได้วางรากฐานให้น้องชายวางกิจการให้พ่อให้แม่ตอนนี้ลูกทำได้แล้วครับขอบคุณพ่อกับแม่ที่เลี้ยงลูกชายคนนี้มาที่ทำให้ลูกชายคนนี้เกิดมาแล้วเลี้ยงถนอมอย่างดีตั้งแต่เล็กจนโตทำให้ลูกชายคนนี้ได้เป็นคนดีของสังคมได้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่รักพ่อรักแม่นะครับผลงานเพลงนี้ครับหยาดเหงื่อเพื่อแม่ผมต้องการที่จะเลือกมาที่จะขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพี่สิงห์พี่ออนที่นำพาผมมาสู่คำว่านักร้องคำว่าศิลปินทำให้พี่ๆ FC ได้รู้จักนุกในวันนี้ขอบคุณพี่สิงห์พี่ออนด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นก็คงจะไม่มีนุกธนดลในวันนี้ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนที่ผลักดันนุกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทำให้คนที่ชื่อนุกธนดลจากไม่มีคนดูไม่มีคนฟังเพลงเลยไม่มีคนรู้จักได้เป็นที่รู้จักของพี่ FC ทุกคนขอบคุณพี่ FC เช่นกันนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกๆคนในบ้านสิงห์หรือทีมงานทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับนุกเวลาไปงานทุกๆคนเลยนะครับแล้วมากกว่านั้นเลยที่ขาดไม่ได้จริงๆครับจริงๆตอนนี้มายังไม่ครบคือแก๊งของพวกผมเองครับแก๊งคำหวานทุกๆคนครับขอบคุณมากๆถ้าไม่มีพวกคุณ
ที่รวมตัวกันในวันนั้นก็คงผมก็คงจะไม่เข้มแข็งในวันนี้ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดีๆและที่สู้มาด้วยกันครับคือมันจะเศร้าและเฉียวก็ยินดีด้วยครับลุงธนดลยินดีกับความสำเร็จยินดีและดีใจด้วยสมกับที่ฝ่าฟันต่อสู้กับอุปสรรคตลอดระยะเวลา3ปีคือบททดสอบในชีวิตของคุณคุณได้ก้าวผ่านบททดสอบนี้มาด้วยใจที่แข็งแกร่งของคุณไม่ว่าคุณจะย่อท้อหรือเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ก้าวผ่านมันมาได้ผมดีใจที่คุณมีวันนี้เราอาจจะเพิ่งรู้จักกันได้แค่2ปีแต่ตามจริงเรารู้จักกันได้3ปีผมดีใจด้วยที่วันนี้คุณมีวันนี้ทำให้แม่คุณแม่คุณพ่อของคุณยิ้มได้ดีใจด้วยครับขอบคุณครับจริงๆผมเคยคิดนะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมไม่เคยประสบผลสำเร็จในชีวิตเลยผมเคยคิดนะทำไมวะเทวดาฟ้าดินคุณกลั่นแกล้งผมหรือไงคุณไม่รักผมหรือไงถ้าคุณอยากจะกลั่นแกล้งผมคุณอยากคุณไม่รักผมคุณจะให้ผมมาเดินทางเส้นทางนักร้องทำไมแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าเทวดาฟ้าดินเขาไม่ได้กลั่นแกล้งเราหรอกเขาอยากจะทำให้เราเข้มแข็งในเส้นทางนี้เขาอยากจะทำให้เราหกล้มดูบ้างทำไมงั้นคงจะไม่เข้มแข็งในถึงปัจจุบันนี้ขอบคุณคุณนะไปอีกหนึ่งคนครับที่ขาดไม่ได้เลยป้ายไฟโอเรโอเป็นคู่บุญของผมครับถ้าไม่มีเขาคนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีพี่ๆมารักเยอะขนาดนี้ไหมผมขอบคุณคุณนะขอบคุณคุณเปรียบเสมือนจิ๊กซออีกหนึ่งตัวที่มาเติมเต็มในชีวิตผมในชีวิตการทำงานผมทำให้เอฟซีทุกๆคนรักทำให้ทุกคนรู้จักขอบคุณคุณอีกรอบนะป้ายไฟโอเรโอคุณขอบคุณทุกๆคนแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญคุณอย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณความพยายามทั้งหมดของคุณที่ทำให้คุณได้มายืนอยู่จุดนี้คุณคือบุคคลที่เก่งมากบอกหน่อยได้ไหมขอบคุณทุกคนครับขอบคุณจริงๆครับคุณขึ้นมาแล้วคุณขึ้นมาทำอะไรเนี่ยคุณร้องเพลงสักเพลงไหมได้แต่ว่าวันนี้ปกติคุณร้องเพลงบนเวทีมันเก่าไปแล้วไงครับผมอยากให้คุณร้องแล้วมีพ่อกับแม่ผมยืนอยู่บนนี้ด้วยได้ไหมลูกน้องผมอยู่ไหนนาะใครครับซ้อมไว้อ๋อแกปเปอร์แกปเปอร์แกปเปอร์แล้วก็เต๊ะแล้วก็อมแอมอยู่ไหนครับคืองวดก่อนคือมีคุณพ่อคุณพ่อฉบับครบเบอร์มาแกปเปอร์เต๊ะอมแอมอยู่ไหนครับผมวันนี้ก็ได้อยู่กับครอบครัวสิริแววนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่บรรยากาศฟาร์มของเราฟาร์มตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกันกับเส้นทางศิลปินไม่นี่คนละอย่างเนาะใช่อ๋อนะครับอ๋อครับผมไปเร็วเปลี่ยนเรื่องเร็วปรับไม่ทันพี่กำลังซึ้งยกเรื่องฟาร์มไปก่อนนะนุกยังไม่สัมภาษณ์เรื่องฟาร์มนะนุกเป็นยังไงครับคุณพ่อคุณแม่กับลูกชายคนนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองกล่าวความรู้สึกเล็กๆน้อยๆให้เขาหน่อยได้ไหมครับกับลูกชายนุกธนดลสุดหล่อครับไปนุกธนดลสุดหล่อครับครับขอบคุณพิธีกรนะครับไปลีโอนะครับก็ปลื้มใจครับนะครับเลี้ยงลูกมาแต่ละคนพ่อแม่แต่ละท่านนะครับก็หวังให้ลูกนะครับว่านอนสอนง่ายนะครับเป็นคนดีของสังคมนะครับจับประสบความสำเร็จในชีวิตด้านหนึ่งด้านใดนะครับก็ตามที่ใจเขาปรารถนาที่จะเดินบนเส้นทางนั้นนะครับสำหรับมาถึงวันนี้นะครับนุกธนดลก็รู้สึกปลื้มใจนะครับที่เขา
ความใฝ่ฝันของเขาตั้งแต่เล็กนะครับเขาอยากจะเป็นนักร้องนะครับก็มาถึงวันนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเป็นที่รู้จักของคนมากมายนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับนะครับบอสสิงห์นะครับแล้วก็คุณออนนะครับเจ้าของค่ายสิงห์มิวสิกนะครับและขอบคุณเพื่อนคู่ใจคู่บุญของเขานะครับไปหรือโอนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับเพื่อนๆของเขาแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่รักน้องเอ็นดูน้องนะครับรวมไปถึงพี่ๆ FC นะครับที่ให้การสนับสนุนเขานะครับในทุกก้าวเดินของเขานะครับจนเขามาถึงวันนี้ครับปลื้มใจมากๆครับแล้วก็ดีใจกับความสำเร็จของนุกธนดลครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่พูดสักนิดกับลูกชายคนนี้ครับสำหรับแม่แม่ก็ขอบใจนะนุกที่นุกไม่เคยละทิ้งความพยายามความตั้งใจของนุกที่จะช่วยพ่อกับแม่ปลดหนี้แล้วก็มายืนได้ในจุดนี้แม่ก็ดีใจนะครับภูมิใจในตัวนุกนะครับต่อไปก็ขอให้นุกสู้ๆแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็สร้างผลงานให้พวกพี่ๆ FC ได้คอยชื่นชมอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็คือเส้นทางของคุณนุกธนดลในวันนี้แล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังของเขาคือคุณพ่อกับคุณแม่ขอบคุณที่ให้โอกาสเขามาตลอดในการเดินทางสู่เส้นทางศิลปินนุกธนดลเป็นบุคคลที่มีความพยายามมากแล้วก็เป็นคนที่มีความกตัญญูมากดีใจที่วันนี้เขาประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกขั้นนะครับต่อไปนี้ก็ขอส่งเวทีต่อให้กับนุกธนดลสิงห์มิวสิก